สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอคุณยุ้ยนะคะวันนี้นะคะคุณยุ้ยก็พามาถึงมหาวิทยาลัยที่กรีนวิชนะคะอันนี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็จะออกจากในตัวเมืองเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีนะคะน้องสามารถที่จะนั่งรถนะคะก็คือทูก็คือเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยไม่กี่นาทีก็จะมาถึงที่ลงสถานีที่นอร์ทกรีนวิชนะคะอันนี้จะเป็นแบบประตูทางเข้าด้านหลังของครูเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าเข้ามานะคะแล้วก็สามารถที่จะมีหลายชาติอันนี้ชาติจีนเนาะเดี๋ยวทีนี้นะคะก็มาถึงมหาวิทยาลัยกันนะคะมหาวิทยาลัยกรีนวิชนะคะอันนี้นะคะก็ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เขาก็จะมีงานเกี่ยวกับของจีนด้วยหลายๆประเทศนะคะก็ถามว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบทางแล้วการเดอะครูให้ดูนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่กรีนวิชนะคะอันนี้วันนี้เขาก็จะมีงานด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นอันนี้จะพวกทางกฎหมายนะคะเดี๋ยวเราตามมากันเลยนะคะกับคุณยุ้ยนะคะว่าเรามาทัวร์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกรีนวิชกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงบ้างมหาวิทยาลัยสวยงามนะคะก็จะมีแบบห้องชาเพลเหมือนกับแบบที่ครูไปที่อะไรอ่ะที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะตัวนี้เหมือนกันที่นี่ก็จะมีชาเพลเหมือนกันนะคะสังเกตมานะอันนี้นะเดี๋ยวครูให้ดูนะมันก็จะมีห้องชาเพลครูให้ดูเห็นมั้ยมีเพนติสฮอลล์แล้วก็ชาเพลหรือว่าจะเป็นเป็นสถานที่ต่างๆห้องชาเพลก็จะสวยงามนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวครูให้ดูเนาะโอเคอยู่ในกระจกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานที่การเห็นไหมเหมือนในโบรชัวร์เลยนะคะนี้ในกรีนวิชเห็นไหมติดนะคะมีแม่น้ำด้วยเดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะเห็นไหมวิวสวยที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราหันกลับมาด้านหลังนะคะนี่จะเป็นตึกด้านหลังของครูนะคะแคมปัสเนี่ยสวยงามนะคะหนูเห็นใช่ไหมด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูอาจจะเดินให้ดูแบบกลิ่นอายของมหาวิทยาลัยนี้แล้วกันที่มหาวิทยาลัยกรีนวิชเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปริมแม่น้ำกันติดแม่น้ำด้วยนะคะสวยงามทีเดียวนะคะช่วงเช้านี้ครูก็มาเทรนนิ่งนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีเทรนนิ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนเสร็จเทรนนิ่งอันนี้ครูก็จะนัดเด็กนักเรียนที่ครูส่งมาเรียนนะคะเราก็จะพาเขาไปทานข้าวนะคะแล้วก็นั่งคุยกันเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนที่ครูส่งมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่จะเป็นตึกด้านหลังนะคะห้องเรียนต่างๆนะคะอันนี้นะคะแล้วจะมีแกลเลอรี่ด้วยนะคะในมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเป็นแบบริมแม่น้ำสวยงามนะคะครูก็กำลังจะเดินไปนะคะเห็นไหมโอเคเนาะสวยเนาะสวยงามทีเดียวนะคะอันนี้นะเห็นไหมมันก็สวยไปอีแบบคืออังกฤษก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เนาะตึกแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ริมแม่น้ำนะคะที่ครูเห็นไหมสวยงามทีเดียวนะคะอันนี้นะก็มหาวิทยาลัยเห็นไหมก็จะเป็นทางเดินริมแม่น้ำนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวครูก็จะหันกล้องนะคะไปอีกทางนึงดูริมแม่น้ำกันนะคะเห็นไหมสวยเนาะนี่จะเป็นแบบเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะมีคนออกกำลังเขามาเรียนแหละเขาขี่จักรยานนะคะคนที่นี่เขาชอบใช้จักรยานกันเห็นไหมสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางลงไปด้านล่างนะคะครูพาเดินชมตัวกรีนวิชมหาวิทยาลัยกรีนวิชของที่นี่นะคะเป็นไงสวยนะอันนี้นะสไตล์กรีนก็จะเป็นแบบนี้มีทุ่งเพราะเลยแบบสนามหญ้าอยู่ตรงกลางถ้าเกิดสังเกตมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยชอบมีทุ่งหญ้าก่อนอย่างเงี้ยนะเขาเรียกอะไรสนามหญ้าไม่ทุ่งหญ้าสนามหญ้าเราก็เป็นตึกล้อมๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ดูนะคะอันนี้ก็ถามว่าตัวข้างในนั้นจะเป็นตัวซิตี้นะคะทีนี้มหาวิทยาลัยกรีนวิชเองเนี่ยถามว่าก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองลอนดอนซะทีเดียวแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามเหมือนกันแล้วก็มีคุณภาพนะคะนี่ก็ขอฝากมหาวิทยาลัยนี้ในอ้อมอกของน้องอีกอันนึงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวตามครูมากับเทรนนิ่งต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ